สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel ครับวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กสปันวานิลาอบด้วยหม้ออบลมร้อนกันครับมีเพื่อนๆหลายคนครับที่อยากทำเค้กแต่ไม่มีเตาอบครับและถามว่ามีสูตรสำหรับหม้ออบลมร้อนหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยลองมาทำให้ดูครับสูตรนี้จะเป็นสูตรเค้กสปันพื้นฐานครับเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดแต่งหน้าเค้กวันเกิดก็ได้หรือจะทำเป็นเค้กหน้านิ่มก็ได้เช่นกันครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเตรียมชามผสมครับใส่ไข่ไก่เบอร์1ทั้งหมด2ฟองครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับใส่เกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับต่อไปเราจะมาร่อนแป้งเค้กกันครับวันนี้ใช้แป้งเค้กครึ่งถ้วยครับแล้วก็บวกอีก1ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถร่อนแป้งลงในอ่างผสมได้เลยครับจากนั้นใส่นมสด30มิลลิลิตรครับแล้วตามด้วยน้ำมันลำข้าว40มิลลิลิตรครับเติมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับและมาถึงส่วนผสมสุดท้ายครับใส่ SP 1ช้อนชาครับป้ายไว้ที่หัวตะกร้อแบบนี้ได้เลยครับและก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีครับผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้หัวตะกร้อของเครื่องตีครับค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับเพราะเวลาเปิดเครื่องตีแล้วแป้งจะได้ไม่ฟุ้งกระจายครับจากนั้นผมจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดครับใช้เวลาตีประมาณ1นาทีครับพอตีจนครบเวลาก็จะได้เนื้อออกมาลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะปาดอ่างด้วยไม้พายซิลิโคนครับทั้งขอบอ่างและก้นอ่างครับสังเกตว่าจะมีเศษแป้งอยู่ที่ขอบอ่างอยู่เราก็สามารถใช้ไม้พายเก็บรายละเอียดให้ทั่วเลยครับต่อไปผมจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงใช้เวลาตีประมาณ3นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาแล้วก็จะได้เนื้อเค้กออกมาลักษณะประมาณนี้เลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆใช้ไม้พายปาดอ่างอีกรอบครับต่อไปผมจะตีตัดฟองอากาศด้วยสปีดต่ำใช้เวลาประมาณ30วินาทีครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับให้เพื่อนๆเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไม้พายซิลิโคนปาดอ่างอีกรอบหนึ่งครับเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดียิ่งขึ้นครับจากนั้นเราก็จะเตรียมไปเทใส่พิมพ์กันได้เลยครับวันนี้ผมเตรียมพิมพ์วงกลมครับขนาด1ปอนด์และรองก้นด้วยกระดาษไขครับพอเราเตรียมพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำเนื้อเค้กมาเทใส่พิมพ์ได้เลยครับพอเราเทเนื้อเค้กใส่พิมพ์จนหมดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆใช้ตะเกียบหรือไม้ที่มีฟันค่อยๆวนตัดฟองอากาศแบบนี้ครับและก่อนนำเข้าอบให้กระแทกพิมพ์เบาๆอีกสักประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อตัดฟองอากาศครับวันนี้ผมจะอบเค้กด้วยหม้ออบลมร้อนครับก่อนที่เราจะนำเค้กเข้าอบครับแนะนำให้เพื่อนๆนำน้ำเปล่าเติมลงในหม้ออบประมาณครึ่งถ้วยตวงครับวิธีการอบแบบนี้เรียกว่าการอบรองน้ำครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็นำเค้กมาวางลงในหม้ออบได้เลยครับต่อไปให้เพื่อนๆปิดฝาหม้ออบร้อนๆครับจากนั้นเราจะตั้งอุณหภูมิที่200องศาและใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีหรือสังเกตว่าเค้กของเราสุกแล้วครับวันนี้ผมอบใช้เวลาประมาณ40นาทีครับเดี๋ยวเรามาเช็คสุกกันครับวิธีการเช็คสุกก็ไม่ยากครับเพียงแค่เพื่อนๆใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้จิ้มลูกชิ้นครับทิ่มลงไปในเนื้อเค้กของเราถ้าไม่มีเศษเค้กติดออกมาก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับพอเราเช็คแล้วว่าเค้กของเราสุกเรียบร้อยแล้วก็นำเค้กออกจากหม้อได้เลยครับและผมแนะนำนิดนึงครับหลังจากนำเค้กออกจากหม้อเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆกระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับให้เพื่อนๆพักเค้กไว้ประมาณ10นาทีครับแล้วค่อยนำออกจากพิมพ์กันครับวิธีการออกจากพิมพ์ก็ไม่ยากครับให้ใช้มีดค่อยๆแซะข้างๆพิมพ์แบบนี้จนรอบครับหลังจากนั้นเราก็นำไปคว่ำใส่ตะแกรงได้เลยครับจ
จากนั้นเราก็ถอดพิมพ์เค้กออกเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยๆแกะกระดาษไขออกครับจะสังเกตว่าเนื้อเค้กของเราที่อบด้วยหม้ออบร้อนๆครับที่ก้นเค้กจะไม่เป็นไตและเนื้อเค้กค่อนข้างนุ่มเลยครับให้เพื่อนๆพักเค้กของเราไว้บนตะแกรงจนเค้กของเราเย็นสนิทครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถนำไปแต่งหน้าเค้กตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยครับหรือเพื่อนๆจะนำมารับประทานเลยก็อร่อยเช่นกันครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาแต่งเค้กให้เพื่อนๆดูนะครับผมแต่จะมาให้ดูเนื้อเค้กด้านในว่าเค้กของเราที่อบได้จากหม้ออบร้อนๆลักษณะจะเป็นแบบไหนกันครับเนื้อเค้กที่ได้ก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความนุ่มของเนื้อเค้กกันเลยครับจะสังเกตว่าพอเราใช้มือบีบเนื้อเค้กลงไปนะครับเนื้อเค้กของเราก็จะเด้งคืนตัวนุ่มๆแบบนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งหัดทำเค้กครับและยังไม่มีเตาอบแต่มีหม้ออบร้อนๆอยู่แล้วผมแนะนำให้ลองใช้สูตรนี้ทำดูก่อนครับคุณภาพของเนื้อเค้กที่เราอบออกมาได้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนครับผมที่อยากทำเค้กและไม่มีเตาอบด้วยครับถ้าเพื่อนๆทำแล้วได้ผลออกมายังไงเพื่อนๆสามารถมาพูดคุยใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ